วันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเรื่องราวแห่งพระพรในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยมาแบ่งปันกับพี่น้องก็คือการสร้างชีวิตผ่านหลักการสร้างพระนิเวศของพระเจ้ามีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากหลักการในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับอิสราเอลนะครับได้สร้างพระวิหารหลังแรกขึ้นมาในยุคของซาโลมอนนะครับกษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างวิหารของพระเจ้าขึ้นมาในเวลานั้นพระนิเวศของพระเจ้าในเวลานั้นก็คือช่วงเวลา960ปีนะครับก่อนคริสตกาลนะครับและพระนิเวศหลังนั้นก็อยู่จนถึง400ปีนะครับจนในที่สุดอิสราเอลก็ถูกยึดครองนะครับถูกทำลายต่างๆนะครับจนกว่าจะมีการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในระหว่างสัปดาห์เนี่ยผมมีโอกาสอ่านพระธรรม1พงศษนะครับในบทที่5และบทที่6เนี่ยได้บันทึกเรื่องราวของการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและผมได้เห็นข้อคิดต่างๆที่อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในบทที่5เนี่ยนะครับซาโลมอนได้ตกลงกับกษัตริย์ฮีรามนะครับแห่งเมืองไทระในการที่จะส่งไม้สนสีดาและคนงานเพื่อจะมาก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเกณฑ์คนงานพี่น้องรู้ไหมครับมีคนงานในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในยุคของซาโลมอนเนี่ยถึง 183,300 คนนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับจำนวนคนเหล่านี้นะครับเป็นคนงานในการคุมงานก่อสร้างเฉพาะคุมงานก่อสร้างเนี่ย 3,300 คนคงต้องมีสัดส่วนต่างๆมากมายที่คนคุมงานต้องไปคุมในที่ต่างๆและมีคนงานที่อยู่ในพระนิเวศในการก่อสร้างเนี่ยถึง 30,000 คนโอ้โหจะอยู่ตรงไหนกันบ้างก็ไม่รู้นะครับแล้วมีคนที่ทำงานหนักนะครับทำงานหนักอีก 7,000 คนในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่ในการสกัดหินนะครับที่เทือกเขาเพื่อจะขนย้ายมาที่พระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยถึง 80,000 คนนี่คือบทที่5ที่พูดถึงการเตรียมในการที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและในบทที่6ก็พูดถึงพระนิเวศของพระเจ้าได้สร้างเสร็จและมีความงดงามใช้เวลาในการสร้างถึง7ปีมีการลงรายละเอียดมากมายในการก่อสร้างครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแบบแผนการก่อสร้างการจัดเตรียมคนในการก่อสร้างงบประมาณต่างๆมีขั้นมีตอนมีรายละเอียดมากมายนะครับการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่มีเสียงค้อนหรืออะไรเคาะอยู่คึกโครมอยู่ในพระนิเวศเลยก็คือการที่เขาต้องไปสกัดหินนะครับอย่างเหมือนที่ผมบอกว่ามีคนสกัดหิน 80,000 คนที่อยู่ที่เทือกเขาและเขาก็ขนหินเข้ามาวางเรียงซ้อนกันนะครับเป็นพระนิเวศของพระเจ้านั่นคือความลงรายละเอียดมีความสลับซับซ้อนมากมายที่เกิดขึ้นทำให้งานที่ออกมานั้นเป็นความที่ปราณีตและงดงามและสวยงามอย่างมากๆนั่นคือการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่ใช้เวลาในการ7ปีการลงทุนการจ่ายราคาการเสียสละมากมายที่เกิดขึ้นจนในที่สุดได้พระนิเวศที่สวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นและได้เรียนรู้จากหลักการในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องหลักการการสร้างพระนิเวศ4ประการนะครับว่าเรามีข้อคิดอะไรบ้างจากพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่5และบทที่6นะครับก่อนอื่นก็คือว่าจากเดิมเนี่ยนะครับการสร้างพระนิเวศนั้นเป็นความคิดในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยเป็นความคิดของดาวิดที่ปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับแล้วดาวิดได้ปรึกษานาธานผู้เผยวจนะในเวลานั้นด้วยนะครับใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ1ถึงข้อที่3นะครับบอกว่าต่อมาเมื่อพระราชาประทับในพระราชวังของพระองค์และพระยาเวทรงให้พระองค์พักสงบจากเหล่าศัตรูรอบด้านของพระองค์พระราชาตรัสกับนาธานผู้เผยวจนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในเต็นท์แล้วนาธานทูลพระราชาว่าขอทรงทำทุกสิ่งตามพระทัยของฝ่าพระบาทเพราะพระยาเวสถิตกับฝ่าพระบาทในเวลานั้นเนี่ยดาวิดประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับดาวิดเป็นนักรบแล้วก็สามารถรวบรวมชนชาติอิสราเอลสัก12เผ่ามารวมกันเป็นปึกแผ่นเป็นชนชาติอิสราเอลขึ้นมาดาวิดประสบความสำเร็จในการรบในการรวบรวมประเทศนะครับเขามีความสำเร็จมากมายถ้ามองย้อนไปในชีวิตของดาวิดดาวิดก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือความสำเร็จนี่คืออาณาจักรนี่คือนครของดาวิดดาวิดมีชื่อเสียงมากมายจนคนประเทศรอบข้างก็มีความเกรงกลัวและปรารถนาที่จะมาสร้างพันธมิตรกับดาวิดด้วยเช่นเดียวกันเวลานั้นในพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดได้ช่วงเวลาของการพักสงบแต่สิ่งที่ดาวิดคิดก็คือว่าดาวิดไม่ได้มองเพียงความสำเร็จของตัวเองแต่ดาวิดรู้ว่าความสำเร็จอันนี้มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้พระคุณให้ความรักให้ความเมตตากับดาวิด
ดาวิดจึงปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นมานั่นคือสิ่งแรกที่เราได้เห็นถึงความตั้งใจของดาวิดหลักการแรกในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องแล้วก็ให้มีกันดูไปด้วยกันนั่นก็คือว่าการสร้างพระนิเวศสิ่งแรกก็คือเราสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดาวิดรู้ว่าพระเจ้าแสนดีกับเขาพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อเขาถ้าเราอ่านในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7ข้อที่18ถึง29นะครับอ่านต่อจาก2ซามูเอลบทที่7ตอนต้นดาวิดตอนต้นดาวิดอยากจะสร้างดาวิดคิดจะสร้างและดาวิดมาอธิษฐานพี่น้องจะรู้แล้วว่านี่คือคำอธิษฐานที่งดงามเป็นคำอธิษฐานที่ไพเราะมากๆของดาวิดดาวิดอธิษฐานจากชีวิตของคนที่ได้รู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาตลอดทั้งชีวิตดาวิดไม่ได้พูดถึงความสำเร็จของตัวเองเลยแต่ดาวิดพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่กลั่นกรองมาจากหัวใจของดาวิดว่าการสร้างพระนิเวศนั้นเป็นสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าดาวิดผ่านฤดูกาลแห่งชีวิตมามากมายไม่ว่าสุขทุกข์ลำบากล้มเหลวจนนำมาถึงความประสบความสำเร็จในชีวิตในเวลานี้ดาวิดตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าก็คือการสร้างพระนิเวศเพื่อมอบถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้านะครับดาวิดปรารถนาที่จะนำหีบพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมาไว้ที่เยรูซาเล็มหีบพระสัญญาอยู่ที่ไหนการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นดาวิดปรารถนาให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขานั่นคือสิ่งที่ดาวิดปรารถนาและนี่คือสิ่งที่ดาวิดสามารถที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้และดาวิดเองก็รู้อยู่แล้วว่าการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นก็เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หนึ่งในหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อที่2บอกว่าแล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืนและตรัสว่าพี่น้องและประชาชนของข้าพเจ้าขอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศอันเป็นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระยาเวคือที่รองพระบาทของพระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้แล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้ไฮไลท์ก็คือว่าดาวิดรู้ว่าพระนิเวศของพระเจ้าเป็นเพียงแค่ที่รองพระบาทของพระองค์เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่บอกว่าพระนิเวศแม้ว่าจะสวยงามยังไงนะก็เปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่และความงดงามของพระเจ้าไม่ได้พระนิเวศเป็นเสมือนที่รองพระบาทของพระองค์เท่านั้นเองนะครับและเมื่อซาโลมอนสร้างเสร็จซาโลมอนก็ตระหนักถึงสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนพระราชบิดาของเขาก็คือดาวิดและซาโลมอนนั้นสร้างพระนิเวศเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องทราบไหมครับว่าหลังจากที่พระนิเวศของพระเจ้าที่ซาโลมอนสร้างเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในพระคัมภีร์บอกว่าประชาชาติก็เดินทางมาที่เยรูซาเล็มเพื่อจะมาดูพระวิหารของซาโลมอนที่สร้างให้กับพระยาเวห์พระเจ้าของเขาพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของซาโลมอนและดาวิดที่สร้างพระนิเวศให้กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าการสร้างพระนิเวศนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ได้มองที่ตัวอาคารแต่เรามองที่ชีวิตที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่นั่นคือหลักการที่1การสร้างพระนิเวศสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่2นะครับต้องมีการวางแผนนะครับเราเห็นถึงการวางแผนการจัดเตรียมสิ่งต่างๆมากมายในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในเวลานี้นะครับไม่ได้คิดจะสร้างก็สร้างเลยนะครับแต่มีการวางแผนมีการจัดเตรียมมีการลงรายละเอียดในการก่อสร้างมีขั้นมีตอนในการสร้างอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับตั้งแต่การออกแบบพระนิเวศของพระเจ้านะครับขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้แบบแปลนให้กับดาวิดให้ดาวิดได้รู้ว่าจะการสร้างอย่างไรมีห้องต่างๆมีพื้นที่ต่างๆในการทำพื้นที่กิจกรรมต่างๆในพระนิเวศของพระเจ้ามีการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างมีการจัดเตรียมช่างฝีมือมากมายไม่เพียงแค่ในเยรูซาเล็มแต่มาจากประเทศรอบข้างด้วยมีช่างไม้ช่างย้อมสีช่างทอผ้าช่างหล่อโลหะช่างแกะสลักช่างหินทุกคนนั้นเป็นคนล้วนแต่เป็นคนที่มีฝีมือเพื่อจะมาช่วยกันในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าวัสดุต่างๆการออกแบบดีไซน์ความสวยงามเขาบอกว่าเป็นวิจิตรอย่างมากในพระนิเวศของพระเจ้าที่เป็นสิ่งที่เขาทำถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่อิสราเอลแล้วก็ซาโลมอนได้มีการทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าช่างฝีมือซาโลมอนติดต่อกับกษัตริย์ฮีรามที่เมืองไทละช่วยส่งช่างฝีมือมาหน่อยนะครับส่งไม้จากเลบานอนมาหน่อยในการที่จะมาสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
นั้นการสร้างพระนิเวศจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆแต่มีการวางแผนมีการจัดระบบระเบียบที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกว่ามีการค้อนทุบใช่ไหมครับแล้วก็ไปแกะสลักจากเทือกเขาแล้วย้ายมานั่นคือความละเอียดในการคือการวางแผนคนต้อง 183,300 คนจะบริหารการยังไงนั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงว่าการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนนะครับอิฐแต่ละก้อนแต่ละชิ้นวัสดุแต่ละอย่างนะครับในการที่จะนำมาไม่ง่ายเลยในการสร้างพระนิเวศต้องมีแผนงานที่ดีและสามารถที่จะทำได้พี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างการสร้างคริสตจักรของเราการสร้างคริสตจักรของเราเนี่ยเรามีความคิดตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจำเป็นต้องมีนะครับแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าให้เรามีโอกาสได้สร้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะสร้างอย่างไรนะครับเราค่อยๆ คิดเราค่อยๆวางแผนใช้เวลาในการวางแผนในการสร้างคิดว่าเราจะสร้างแบบไหนดีนะครับเพื่ออะไรอย่างไรแต่ในแต่ละพื้นที่เราจะใช้เพื่อประโยชน์อะไรเราหาสถานที่และสิ่งต่างๆมากมายลงรายละเอียดในการวางแผนต่างๆมากมายในเวลานั้นแล้วเราคิดว่าเอาละเราจะสร้างละในปีที่ผ่านมานะครับแต่เราก็ยังหวั่นๆอยู่ในการที่เราจะสร้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนเราในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการสนับสนุนมาจากพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าการสนับสนุนนี้มาจากพระเจ้าแม้ว่าจะผ่านผู้คนมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพี่น้องครับแบบที่เราคิดมาตลอด 2-3 ปีนะครับกับสิ่งที่เรากำลังสร้างเมื่อมีการสนับสนุนมาจากพระเจ้าเมื่อมีคนเข้ามาช่วยมีที่ปรึกษาที่ดีสิ่งต่างๆนั้นถูกสร้างมาอย่างอัศจรรย์ครับมันอัศจรรย์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาที่เข้ามาช่วยในการก่อสร้างไม่ว่าวัสดุที่เราได้มาเทคโนโลยีในการก่อสร้างผมเชื่อว่าตอนนั้นที่เราวางแผนเนี่ยเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยปีครึ่งในการกว่าจะสร้างแล้วอาจจะสร้างมาอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าผ่านบุคคลต่างๆมากมายซึ่งคนต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เข้ามาช่วยเราเป็นเสียงเดียวกันเลยครับบอกว่าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเอาชื่อผมออกไปไม่ต้องบอกก็ได้ผมเป็นใครนะครับผมขอมีส่วนช่วยผมอยากทำสิ่งนั้นผมอยากทำสิ่งนี้เอาสิ่งนี้ไปเลยผมให้สร้างพระนิเวศของพระเจ้านี่คือการสนับสนุนจากพระเจ้านี่คือเฟสโปรเจกต์มันทำให้เรายกระดับความเชื่อของเราแล้วบอกว่าโอ้โหนี่คือผลงานของพระเจ้าจริงๆแม้ว่าเราจะมีการวางแผนแต่การวางแผนของเรานั้นได้รับการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าและเราเห็นว่าคริสตจักรของเรากำลังจะถูกสร้างเสร็จอีกเดือน2เดือนข้างหน้าที่เรากำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านี่คือมาจากการวางแผนที่ดีและการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าซาโลมอนเนี่ยแม้ว่ารู้ว่าพระเจ้าจะให้เขาสร้างแต่ซาโลมอนเนี่ยทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าซาโลมอนรู้ว่าแม้ว่าดาวิดผู้เป็นพระบิดานั้นได้เตรียมสิ่งต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนเขาพระเจ้าไม่ให้สติปัญญากับเขาเขาไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันพระนิเวศหลังนี้แม้ว่าเราจะคิดอย่างเต็มที่แผนงานและดวงความคิดก็เป็นของเราใช่ไหมครับแต่คำตอบนั้นต้องมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบของเราเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์และพระเจ้าทรงโปรดให้ทำอะไรอย่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคริสตจักรของเราถูกวางรากฐานบนความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาจากสิ่งอื่นเลยไม่ได้มาจากความเก่งของใครหรือความสามารถของใครแต่มาจากความเชื่อเราจึงเป็นโปรเจกต์ที่เรามองไปที่พระเยซูคริสต์พระองค์ให้ความเชื่ออะไรกับเราเราจะเดินติดตามพระองค์นั่นคือคริสตจักรที่ถูกวางรากฐานโดยพระเยซูคริสต์คริสตจักรเราถูกสร้างและเราได้รับคำตอบนี้มาจากพระเจ้าแผนงานเป็นของเราแต่คำตอบเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องเคยฟังคำพยานของศิษยาภิบาลของเราใช่ไหมครับอาจารย์ธนนท์ได้มีโอกาสแบ่งปันถึงพระพรถึงขั้นตอนที่พระเจ้าทรงโปรดนำเรานั่นคือความอัศจรรย์ที่เราเห็นถึงการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าเป็นแผนงานที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่ได้สร้างคริสตจักรเพื่อคริสตจักรแต่เราสร้างคริสตจักรเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อเราทำแบบนี้แล้วมีหัวใจแบบนี้เราจะเห็นถึงการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าการสร้างพระนิเวศต้องถวายเกียรติพระเจ้าการสร้างพระนิเวศต้องมีการวางแผนและการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่3นะครับ
ในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าต้องมีการจ่ายราคาการสร้างนิเวศไม่ใช่คิดจะสร้างก็สร้างแต่ต้องมีการจ่ายราคาต้องมีการร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเวลาหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเราต้องเดินไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่คณะผู้นำในคริสตจักรของเราระมัดระวังมากว่าการที่เราจะก้าวต่อไปนั้นเราต้องเห็นความเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกๆปีผู้นำของเราได้มีการมาอธิษฐานด้วยกันของการทรงนำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำเราต่อไปอย่างไรนี่คือการที่เราบอกว่าเราต้องจ่ายราคาให้พระเจ้าพาเราไปนะครับเมื่อเราเตรียมการอย่างดีแล้วแต่เราต้องมีการลงทุนลงแรงนะครับในการที่จะได้มานะครับไม่ใช่บอกว่าก็รอตีพุงรอคอยไม่ใช่นะครับเราเห็นถึงการสร้างพระนิเวศใช่ไหมครับใช้คน 183,300 คนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับและเราเห็นว่าสมัยของดาวิดได้ใช้ทองคำถึง 1,000 ตันเงินบริสุทธิ์ถึง240ตันและผู้นำเผ่าต่างๆได้ของอิสราเอลได้มีการถวายทองคำเข้ามาถึง254ตันเงินอีก345ตันทองสำริดอีก610ตันเหล็กอีก 3,450 ตันพร้อมกับเพชรนิลจินดามากมายนั่นคือสิ่งที่เขาจ่ายราคาและมีส่วนร่วมตามกำลังความสามารถตามความเชื่อนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและพระนิเวศก็ถูกสร้างเสร็จภายใน7ปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงพระนิเวศในสมัยของซาโลมอนที่เป็นพระนิเวศที่งดงามตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามความปรารถนาของดาวิดและซาโลมอนนะครับความสำเร็จนั้นไม่ได้จบเพียงเท่านี้เราเห็นถึงการที่เขาตั้งใจที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเราเห็นถึงการวางแผนที่ดีและการจ่ายราคาใช่ไหมครับแต่การสร้างพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้จบเพียงแค่ตอนนั้นพระเจ้าได้มีโอกาสมาพบกับซาโลมอนอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่9นะครับและพระเจ้าได้มีการพูดกับซาโลมอนถึงการสร้างพระนิเวศที่จะมีการต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้มาพูดกับซาโลมอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากความสำเร็จนั้นที่เราได้มานั้นว่ายากแล้วใช่ไหมครับแต่การรักษาความสำเร็จนั้นยากกว่านะครับและประการสุดท้ายในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าก็คือการดูแลและการรักษาพระนิเวศของพระเจ้าต่อไปนั่นคือสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนได้รับการเตือนจากพระยาเวกับพระเจ้าของเขางานของการสร้างพระนิเวศไม่ได้จบเพียงแค่สร้างอาคารเสร็จแต่ต้องดูแลรักษาพระนิเวศของพระเจ้านั้นต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าได้พูดกับซาโลมอนในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อที่4บอกว่าแล้วส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยความเที่ยงธรรมและทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้อีกทั้งรักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้มีการเตือนใจให้กับซาโลมอนบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตของเจ้าต่อจากนี้ไปให้รักษาใจความซื่อสัตย์ของเจ้าความเที่ยงธรรมของเจ้ารักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้านี่คือเครื่องการันตีว่าพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระนิเวศถ้าไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระนิเวศของพระเจ้าถูกไหมครับเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกและเตือนใจว่าต้องรักษาทางในการเดินติดตามพระเจ้าต่อไปในสุภาษิตบอกว่ามีภาษิตที่บอกว่าต้นงอปลายตรงใช่ไหมครับก็คือบางทีเราอาจจะเริ่มไม่ดีแต่ขอให้จบดีนะครับบางทีบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ต้นตรงแล้วปลายงอมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับการดำเนินชีวิตของเราในระหว่างทางอาจจะเกิดปัญหามากมายแต่ขอให้เราดำเนินชีวิตที่จบสวยให้บั้นปลายชีวิตของเรานั้นได้จบสวยเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นเราต้องรักษาชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าให้มาตกไม้ตายตอนจบนะครับกำลังควบเข้าสู่เส้นชัยปรากฏว่าตกไม้ตายซะก่อนนะครับดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังในการรักษาชีวิตของเราให้ดีนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากชีวิตของดาวิดเริ่มต้นจากชีวิตของเขาอย่างเรียบง่ายเขามีอุปสรรคมากมายเขาเจอปัญหาต่างๆบางครั้งดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดแต่ชีวิตของดาวิดบั้นปลายของเขาขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์มากมายที่บางทีอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่ดูดีนะครับแต่ชีวิตของเขารักษาชีวิตของเขาและจบในทางของพระเจ้าหลายๆคนและพระเจ้าได้เตือนซาโลมอนต่อไปไม่เพียงเท่านั้นในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อที่6ข้อที่7เป็นข้อที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายและลูกหลานหันไปจากการติดตามเรา
และไม่ได้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้าแต่ไปปฏิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้นและเราจะตัดอิสราเอลออกจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่พวกเขาและเราจะเหวี่ยงนิเวศซึ่งทำให้เป็นให้บริสุทธิ์เพื่อนามของเราไปจากสายตาของเราและอิสราเอลจะมีคำเปรียบเปรยและเป็นขี้ปากในหมู่ชนต่างชาติทั้งหลายพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์คนนี้มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าหากไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังสิ่งที่เกิดขึ้นพระนิเวศจะถูกเบี่ยงออกไปนะครับนั่นหมายความว่าอะไรแบบว่าพระนิเวศนั้นจะไม่ได้มีความสำคัญถ้าคนของพระเจ้าไม่ได้เดินติดตามพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราพูดในการในทีมผู้นำศิษยาภิบาลบอกว่าพระนิเวศของพระเจ้าต้องเป็นพระนิเวศในการสร้างคนให้เติบโตขึ้นเพื่อเขาจะได้รับการทรงเรียกเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายการทรงเรียกในชีวิตของเขาให้พระนิเวศของพระเจ้าพาคนได้มีการมารู้จักพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรากำลังตั้งใจที่จะทำและรักษาสิ่งนี้ไว้นั่นคือสิ่งที่บอกว่าพระเจ้ากำลังสนใจอะไรครับพระเจ้าไม่ได้สนใจพระนิเวศเท่ากับให้ความสำคัญกับชีวิตของเราการรักษาความสำเร็จในการสร้างพระนิเวศคือการรักษาชีวิตของเราแต่ละคนที่เดินไปกับพระเจ้าด้วยหัวใจรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดดำเนินติดตามพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อความหวังใจและความรักของพระเจ้านั่นคือการสร้างพระนิเวศที่จะประสบความสำเร็จเราเห็นได้จากประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่อเขาละทิ้งพระเจ้านั่นคือเราเห็นถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่าให้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ในอดีตนะครับมาเป็นประสบการณ์ของเราแต่ให้เราเรียนรู้และให้เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่อรักษาความสำเร็จนี้ไว้ในทางของพระเจ้านั่นคือหลักการในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าครับถวายเกียรติวางแผนจ่ายราคาและดูแลรักษาที่เราได้เห็นจากสิ่งนี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเราได้เรียนรู้จากการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่เป็นอาคารใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อสร้างและมากไปกว่านั้นแล้วครับพระนิเวศของพระเจ้าที่เป็นชีวิตของเราพระเจ้าให้ความสำคัญมากไปกว่านั้นอีกพระนิเวศที่ทรงสถิตของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระนิเวศของซาโลมอนนะครับเป็นที่ประทับของหีบพันธสัญญาที่ประทับของหีบพันธสัญญากำลังบอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นนั่นคือสมัยของดาวิดดาวิดจึงปรารถนาให้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเขาแต่ในพระนิเวศปัจจุบันล่ะครับอยู่ที่ลานบินทา51หรือเปล่าครับอาจจะใช่ครับอยู่ที่ลานบินทา51เอเฟซัสบทที่2ข้อ22บอกว่าและในพระองค์นั้นพวกท่านได้ถูกกำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่าพระนิเวศของพระเจ้าที่แท้จริงคือชีวิตของเราครับคือชีวิตของเราที่กำลังถูกสร้างขึ้นนั่นคือพระนิเวศของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์และเห็นพระนิเวศหลังงามเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่พระนิเวศที่กำลังจะสร้างเสร็จคริสตจักรของเราที่รามอินทรา51ที่สวยงามใช่ไหมครับพระเจ้าพูดกับผมว่าให้เราพาคนที่เติบโตมีชีวิตที่สวยงามเดินเข้าไปสู่พระนิเวศของพระเจ้าด้วยในพระนิเวศของพระเจ้าที่สวยงามต้องมีประชากรของพระเจ้าที่สวยงามอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยนั่นคือนิมิตนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นจากพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับผมว่าสิ่งที่สำคัญคือชีวิตของเราแต่ละคนที่สวยงามที่จะเดินเข้าไปในพระนิเวศที่สวยงามดังนั้นเองวันนี้เราต้องกลับมามองดูว่าเราจะสร้างชีวิตของเราให้สวยงามดังพระนิเวศของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการหรือไม่ให้เราเดินไปกับพระเจ้าและให้พระเจ้าสร้างชีวิตวันนี้หลักการในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้กลับมาเป็นหลักการในการสร้างชีวิตของเราเช่นเดียวกันการสร้างชีวิตของเราวันนี้ให้เป็นการสร้างชีวิตเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเวลาคนมองชีวิตของเราเขาได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดมาตลอดว่าเมื่อคนมองชีวิตของเราเขารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าคนนี้ไงที่เชื่อพระเยซูคนนี้ไงเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าคนนี้ไงที่เป็นคริสเตียนคนนี้แหละเขาไม่โกหกเขาไม่คดโกง
เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาเป็นคนที่มีความรักเมตตาให้คนมองเข้ามาในชีวิตเราเห็นสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่เราสร้างชีวิตของเราขึ้นมานะครับแรงจูงใจการสร้างชีวิตของเราไม่ได้เพื่อประโยชน์กับตัวเราเองแต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่วันนี้เราพยายามทำตัวให้เราดูดีเป็นผู้นำนะครับแต่สิ่งที่เราทำนั้นเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆครั้งในความสำเร็จในชีวิตของผมนะขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องมีอาจารย์มาหนุนน้ำใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องกลับมาแล้วก็บอกใจกับตัวเองว่าเราเป็นใครที่พระองค์ทรงนำเรามาไกลถึงวันนี้ให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าให้เราได้ถวายเกียรติพระเจ้าในความสำเร็จที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้เราชื่นชมกับความสำเร็จบนโลกนี้แต่ให้ความสำเร็จนี้ใจของเรามอบถวายแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เรากำลังสร้างชีวิตของเราเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ได้เพื่อตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราวันนี้เราได้รับพระคุณของพระเจ้าฟรีๆวันนี้เราได้รับการอวยพรของพระเจ้าเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าและเราก็ขอมอบถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้าวันนี้ให้เราสร้างชีวิตโดยการที่เราต้องมีแบบแผนมีการวางแผนในการสร้างชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันในการสร้างพระนิเวศถ้ามีการวางแผนที่ดียอดเยี่ยมชีวิตของเราก็ต้องมีการวางแผนที่ดียอดเยี่ยมเราคงไม่ได้เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีใบเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือที่มันแล่นออกไปไม่รู้ไปทางทิศทางไหนแต่เราต้องมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าในการแสวงหาพระเจ้าเราต้องมองไกลว่า5ปี10ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะจบอย่างไรเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเราต้องมีการวางแผนและลงรายละเอียดในชีวิตของเราในแผนงานชีวิตของเราถ้าวันนี้พี่น้องยังวางแผนชีวิตของท่านเรายังวางแผนอาชีพการงานครอบครัวธุรกิจของเราอย่างดีทำไมเราไม่กลับมามองว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือการวางแผนในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าล่ะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตของเรานะครับถ้าวันนี้เราวางแผนให้เราวางแผนอย่างละเอียดในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณมีอะไรบ้างที่เราจะพัฒนาชีวิตและสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าลองมานั่งดูว่าเราจะวางแผนอย่างไรเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราวางแผนว่าเราจะเฝ้าเดียวเราวางแผนเราจะอธิษฐานเราวางแผนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เราวางแผนที่เราจะมีส่วนในการรับใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้พัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับต้องมีการวางแผนไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยนะครับและสิ่งที่3ก็คือว่าถ้าวันนี้เราจะสร้างชีวิตเราต้องจ่ายราคาไม่ดีไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆแต่ต้องจ่ายราคาเราต้องทุ่มเทเราต้องเอาจริงเอาจังในการสร้างชีวิตเราต้องจ่ายราคาครับเราต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและมีคุณค่านั้นไม่ได้เกิดโดยความบังเอิญแต่มีการลงแรงในการทำเราต้องจ่ายราคาเพื่อเราจะเห็นชีวิตของเรานั้นเติบโตชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความงดงามของพระเจ้ารากฐานชีวิตคริสเตียนมีไม่กี่เรื่องครับเรื่องแรกชีวิตที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั่นคือพื้นฐานที่สำคัญมากพระคัมภีร์จึงเป็นรากฐานแห่งชีวิตของเราที่เราต้องให้ความใส่ใจการเฝ้าเดี่ยวของเราเป็นยังไงการอ่านพระคัมภีร์ของเราเป็นยังไงชีวิตในการอธิษฐานเป็นพื้นฐานของชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อวันว่าพระเจ้าจะทรงนำเราต่อไปอย่างไรเราจะทำงานร่วมกันกับพระองค์ผ่านคำอธิษฐานของเราอย่างไรนะครับหรือชีวิตเป็นการรับใช้ที่เราจะมีส่วนในพระนิเวศของพระเจ้ามีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นมีส่วนในการสนับสนุนพี่น้องนั่นคือการวางแผนแล้วก็การลงทุนจ่ายราคาที่เราต้องเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนในสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับเราเห็นว่าในคริสตจักรในปีนี้ใช่ไหมครับคริสตจักรของเราสนับสนุนเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเราส่งบทความเฝ้าเดี่ยวให้กับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องมีชีวิตในการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างเป็นระบบเรามีชมรมอธิษฐานใช่ไหมครับที่รับคำอธิษฐานของพี่น้องและพี่น้องกว่า80คนที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องในชมรมอธิษฐานและในวันเสาร์ที่เราอธิษฐานถึง24ชั่วโมงในภาระต่างๆสิ่งที่พี่น้องฝากเรื่องคำอธิษฐานมาเราสร้างชีวิตอธิษฐานแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่การอธิษฐานแต่มันเป็นชีวิตของเราที่เราได้เข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นและทำงานร่วมกับพระองค์มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาและชีวิตของเราจะถูกสร้างขึ้น
และสุดท้ายก็คือชีวิตของเรานั้นต้องดูแลรักษาชีวิตของเราเราต้องมีกระบวนการในการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ต่อไปอย่างไรนะครับผมมีสโลแกนครับผมเชื่อพระเจ้ามา30ปีแล้วนะครับผมมีสโลแกนหนึ่งนะครับที่ผมจำได้ตั้งแต่ปีแรกที่ผมเชื่อพระเจ้านะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาก็ทำเป็นคนงานนะครับที่อยู่ในตลาดคลองเตยเขาท่องสโลแกนนี้ให้ผมบอกว่าไม่ขาดโบสถ์ไม่โดดแคร์ไม่เหลวไหลการประชุมร้อยกลุ่มเรียนดาวิดติดสนิทกับพระเจ้าเป็นพี่คนหนึ่งนะครับแล้วบอกเออใช่มันเป็นสโลแกนง่ายๆมันคืออะไรหรือไม่ขาดโบสถ์ตั้งแต่ปีที่ผมเชื่อพระเจ้าคือปี1991จนถึงปีปัจจุบัน2021 30ปีผมไม่เคยขาดโบสถ์เลยไม่โดดแคร์ผมสามัคคีทำกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่เหลวไหลการประชุมร้อยกลุ่มเรียนดาวิดก็คือการที่เราพาตัวเราเองเข้าไปในชั้นเรียนพระคัมภีร์ต่างๆที่คริสตจักรเปิดสอนเมื่อคริสตจักรเปิดการอบรมนะครับและมีส่วนร่วมในการรับใช้กับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมและสุดท้ายคือติดสนิทกับพระเจ้าไม่ขาดในการเฝ้าเดียวไม่ขาดในการอ่านพระคัมภีร์นำใจเราไปอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆวันนั่นคือสโลแกนง่ายๆที่ผมใช้มาตลอด30ปีแล้วผมเชื่อว่าสโลแกนเนี้ยสามารถรักษาชีวิตของผมให้เดินติดตามพระเจ้าได้พี่น้องอาจจะลองคิดดูนะครับว่าเราจะรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราต่อไปได้อย่างไรสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าการสร้างชีวิตเพื่อเป็นพระนิเวศที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับต้องใช้เวลาในการสร้างไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวพระนิเวศของพระเจ้ายังใช้เวลาในการสร้างถึง7ปีชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันต้องใช้เวลาในการสร้างเราต้องค่อยๆสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เราก็จะได้เลยแต่มันมีเวลาของมันอยู่มีการค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์สิ่งที่เราหว่านลงไปในชีวิตของเราใช่ไหมครับมีระยะเวลาและมีการลงทุนลงแรงมีการวางแผนเพื่อเราจะได้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้น2โครินธ์บทที่9ข้อที่บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากพี่น้องต้องหว่านครับพี่น้องต้องลงทุนกับชีวิตของเรานะครับไม่มีการยกเว้นถ้าเราอยากจะได้ชีวิตที่งดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องต้องลงทุนลงแรงพี่น้องต้องหว่านชีวิตของท่านลงไปในทางของพระองค์กาลาเทียบทที่6ข้อที่4อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าอย่างไรเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราหว่านหว่านความว่างเปล่าพี่น้องก็จะเก็บเกี่ยวความว่างเปล่าแต่ถ้าเกิดหว่านชีวิตพี่น้องจะเก็บเกี่ยวชีวิตพระวจนะของพระเจ้าในข้อสุดท้ายในวันนี้กาลาเทียบทที่6ข้อที่8ที่อยากจะหนุนใจพี่น้องบอกว่าคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นให้เรามาหว่านการตอบสนองต่อพระวิญญาณและเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราเป็นพระนิเวศที่สวยงามของพระเจ้าแล้ววันข้างหน้าที่เราจะเดินเข้าไปในคริสตจักรของเราเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเราทุกคนด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของเราให้เราดำเนินชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตที่เรารู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องลองอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระเจ้าที่อยู่กับเราสิครับพระองค์ทรงโปรดนำเรามาไกลถึงวันนี้พระองค์ทรงโปรดเมตตาต่อเราพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อเราอยู่เสมอให้วันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราต่อไปขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราแค่ไหนพระเจ้าให้เราตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้จากการสร้างพระนิเวศในสมัยของซาโลมอนและให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่พระองค์ไม่ได้มองที่ตัวอาคารแต่พระองค์มองชีวิตของเราที่เราจะถูกสร้างขึ้นแค่แด่พระเจ้าให้วันนี้เราหว่านฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตา
เราระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานกับเราแค่แต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตเรานั้นเติบโตและงดงามเหมือนดั่งพระนิเวศที่งดงามและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องแค่แต่พระเจ้าให้เขาวางแผนอย่างรอบคอบให้เขาได้จ่ายราคาให้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เขาจะรักษาชีวิตของเขาต่อไปแม้ว่าการสร้างชีวิตนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากและการรักษานั้นก็ยากกว่าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่เกินไปที่เราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเราขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรข้าแต่พระเจ้าและทั้งหมดนี้เราขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าที่เรารักพระเจ้าที่ทรงประทานพระคุณและพระเมตตาของพระองค์กับเราทั้งหลายเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับผมหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับลองไปนั่งไข้ครวญนะครับทบทวนดูนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ